โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์ผลงานการเทรดของผมในตั้งแต่วันที่11จนถึง15ก็คือตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ผมมีผลงานการเทรดเป็นยังไงบ้างนะครับกำไรหรือขาดทุนหรือเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้เรียนรู้อะไรบ้างอะไรที่ผมควรเอามาปรับมาแก้ไขก็เดี๋ยวผมก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะครับโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคก็ท่านเพื่อนกดกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานของผมกันเลยนะครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาผลงานของผมเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูคลิปที่ผมเทรดตอนที่เมื่อวันที่11ก็คือวันจันทร์ของสัปดาห์ที่แล้วก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เปิดมาผมก็ขาดทุนเลยนะครับทุกคนนี่นะก็จากตอนแรกที่พอร์ตเนี่ยมันกำไรอยู่ที่444เหรียญนะครับก็วันแรกมาผมขาดทุนเลยนะครับขาดทุนไป800กว่าเหรียญนะทุกคนนี่นะครับก็กลายเป็นว่าจากตอนแรกที่กำไรอยู่400กว่าเหรียญเนี่ยก็กลายเป็นติดลบขาดทุนที่400กว่าเหรียญแทนนะครับผมก็เจ็บเลยนะต้องบอกว่าเจ็บเลยนะครับเจอวันจันทร์นี้เข้าไปนะทุกคนก็อันนี้ก็เริ่มด้วยวันจันทร์ไม่สวยเท่าไหร่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็เทรดแล้วมันก็เนี่ยนะครับมีบวกมีลบขาดทุนปะปนกันไปนะครับแล้วก็มีวันนึงนะครับที่ผมทำกำไรไปได้500กว่าเหรียญนะโอ้ก็ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทำกำไรได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ขาดทุนทำกำไรได้นิดหน่อยแล้วก็ขาดทุนอย่างเงี้ยตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับเหมือนผมยังมีข้อผิดพลาดในตัวเองอยู่ที่มันเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากตัวผมเองอ่ะไม่ได้เกิดขึ้นจากตลาดอ่ะนะครับเพราะถ้าสมมุติว่ามันเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตลาดอ่ะมันก็ไม่น่าจะมีผลกระทบหลายวันถึงขนาดนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากตัวผมเองนะที่ผมผิดพลาดอะไรหลายอย่างเองนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับทุกคนอ่ะนี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับก็ตั้งแต่วันจันทร์มานะครับหลังจากที่เขาดิ่งลงไปเนาะก็กลับขึ้นมาได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็นิ่งหน่องนิ่งหน่องนิ่งหน่องอยู่ตรงนี้ก็ไม่ไปไหนสักทีนะครับอ่ะโอเคก็นี่นะครับอันนี้เป็นภาพรวมพอร์ตผมในตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเฮ้ยมันกำไรหรือมันขาดทุนถ้ามันขาดทุนมันขาดทุนเท่าไหร่นะครับโอเคนี่นะเดี๋ยวผมจะบวกมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผมขาดทุนไป800เหรียญจนมาถึงเมื่อวานเลยนะครับเอ้ยที่จริงเมื่อวานมันคือวันเสาร์นี่ว่ายอดอันนี้ไม่นับแล้วกันนะครับยอดล่างสุดไม่นับนะก็นับถึงแค่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะรวมทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับโอเคที่มุมขวาล่างนะครับทุกคนรวมแล้วทั้งหมดนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผมเทรดมาผมขาดทุนไปที่636เหรียญนะครับทุกคนจุกเลยนะครับบอกเลยว่าจุกเลยนะแต่ก็ถือว่าไม่แย่นะครับทุกคนเพราะว่าเฉลี่ยแล้วเวลาผมขาดทุนทีนึงมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับเฉลี่ยต้องประมาณในแต่ละสัปดาห์นะถ้าผมขาดทุนมันจะเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้แหละ500เหรียญ600เหรียญนะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่นะครับอยู่ในสถิติทั่วไปของผมอยู่นะก็ถือว่ายังไม่แย่นะครับถือว่ายังไม่แย่นะแต่ก็ไม่อยากจะโดนขาดทุนบ่อยแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันดูสักหน่อยนะครับ636เหรียญที่ผมขาดทุนไปในสัปดาห์ที่ผ่านมามันคิดเป็นเงินไทยที่กี่บาทนะครับนี่นะครับประมาณ 22,692 บาทกับ48สตางค์นะครับก็โอ้เจ็บนะเจ็บนะตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ 22,000 นะครับโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะแต่ก็โอเคครับไม่เป็นไรนะก็เราใช้ทุนเยอะในการเทรดเวลามันขาดทุนมันก็ขาดทุนเยอะมันก็เป็นของคู่กันนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับก็ผมว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมผิดพลาดที่ตัวผมล้วนๆเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะผิดพลาดที่ตัวผมล้วนๆเลยนะนี่นะครับตอนนี้ผมเริ่มกลับมาจดบันทึกแล้วนะครับทุกคนว่าเนี่ยที่ผมเทรดไปมันมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นกับตัวผมเองบ้างนะครับอันนี้เพิ่งเริ่มจดมาได้ไม่นานนะครับได้แค่3วันนะเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นว่าผลงานของพอร์ตผมมันไม่ไปไหนเลยนะครับถ้าเทียบกับพอร์ตอื่นๆที่ผมเทรดเนี่ยคือพอร์ตอื่นๆกำไรไปไม่รู้ไหนต่อไหนแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยอย่างอันนี้พอร์ตที่ผมปั้นจากตั้งเป้าหมายว่าจะปั้นจาก 3,000 เป็น 10,000 เหรียญนะครับเห็นไหมว่าเนี่ยอันนี้คือโตตลอดเลยนะครับแต่ว่าพอมาเดทเนี่ยเฮ้ยมันไม่โตอ่ะมันพอร์ตมันแทบจะเรียกว่าอยู่กับที่ได้เลยนะครับเห็นไหมก็ผมก็เลยว่าข้อผิดพลาดมันน่าจะเกิดที่ตัวผมเองล้วนๆแล้วก็น่าจะต้องมาปรับที่ตัวผมเองล้วนๆเลยนะครับนี่นะครับก็
ผมเริ่มมาจดบันทึกได้3วันนะครับทุกคน3วันล่าสุดนี้นะก็ข้อผิดพลาดแรกที่ผมเจอนะครับก็คือผมเนี่ยยังมีข้อผิดพลาดเรื่องการมองแนวโน้มของตลาดอยู่ก็คือบางครั้งนะครับผมเห็นกราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์ลักษณะประมาณนี้เหมือนจะเป็นไซด์เวย์อัพมากกว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเห็นไหมบางทีผมมองผิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคือเทรนขาขึ้นหรือบางกรณีคือแบบมันก็คล้ายไซด์เวย์มากๆผมก็ไปมองว่าเอ้ยมันไม่ใช่เทรนขาขึ้นมันคือไซด์เวย์อะไรเงี้ยนะครับก็คือผมยังมองผิดในเรื่องนี้เยอะอยู่นะครับก็นี่คือข้อผิดพลาดที่ผมเจอมานะซึ่งน่าจะต้องปรับยาวเลยนะครับในตรงนี้นะเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยจะมองผิดเท่าไหร่ผมปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีมากๆนะครับแต่อันนี้คือแย่มากนะครับผมมองเทรนมองแนวโน้มอะไรผิดคือผมกลับไปดูการเทรดในแต่ละไม้เก่าๆของผมเนี่ยหลายไม้มากๆนะที่ผมแบบเฮ้ยผมมองผิดนะเว้ยผมมองอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ถูกนะเว้ยอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะครับก็อันนี้คือต้องปรับนะครับเป็นข้อผิดพลาดข้อแรกนะครับแล้วก็ต่อมาข้อผิดพลาดข้อที่2นะครับที่เจอก็คือยังมีเรื่องของแนวโน้มเหมือนเดิมแล้วก็มีบวกเรื่องอารมณ์มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคือถ้าใครได้ติดตามก็คือช่วงนี้ผมอารมณ์ไม่คงที่นะครับทุกคนคือคิดแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมคิดแล้วก็ตัดสินใจได้ดีกว่านี้มากๆแล้วก็ผมทำผลงานได้ดีกว่านี้มากๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้คือผมใช้คำว่าอารมณ์เป็นสีเทาๆแล้วกันนะครับมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราคิดแล้วก็ตัดสินใจได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแล้วก็เมื่อวานด้วยนะครับเมื่อวานก็อารมณ์ไม่นิ่งนะทุกคนแล้วก็มีอะไรไม่รู้แบบคิดเต็มหัวอยู่ตลอดเลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อวานได้เทรดไปนิดเดียวนะครับได้เทรดช่วงกลางวันนะได้กำไรมา80เหรียญแล้วก็ตอนเย็นผมก็ไม่ได้เทรดอะไรเพิ่มเลยนะครับมันไม่ไหวจริงๆนะทุกคนรู้สึกแบบมันคุมอารมณ์ไม่ได้เลยนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น3ข้อที่ผมคิดว่าผมต้องมาปรับตัวเองอย่างมากเลยเพื่อให้สัปดาห์ถัดไปผมเทรดได้ดีขึ้นนะครับคือที่จริงอ่ะผมอยากจะอธิบายให้ฟังมากกว่านี้นะครับว่าเนี่ยข้อผิดพลาดต่างๆเนี่ยควรจะปรับควรจะแก้ไขยังไงแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ปรับตัวเองเลยนะครับทุกคนแล้วถึงผมปรับตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์ว่าผมปรับแล้วมันดีขึ้นจริงหรือเปล่านะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะมาอัปเดตผลงานผมแบบนี้อีกแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาที่ผมปรับตอนเนี้ยนะครับเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะครับว่าผมปรับแล้วมันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนมันทำให้ผลงานผมดีขึ้นหรือเปล่าก็เดี๋ยวในคลิปสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับผมปรับแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าสู่กันฟังว่าสุดท้ายถ้าเพื่อนๆจะเอาไปปรับเหมือนกันจะปรับได้ยังไงบ้างนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ก็มาอัปเดตผลงานการเทรดของผมในสัปดาห์นี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผลงานจะเป็นยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามกันด้วยนะครับผมจะพยายามพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนจะพยายามปรับทุกข้อผิดพลาดให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปฝากแฟนเพจของผมเอาไว้ด้วยนะครับก็เพจมาร์คดาราทิพย์เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สำหรับในเพจนี้นะครับผมก็จะมาแชร์บทความดีๆหรือว่าแชร์ผลงานการเทรดของผมเนี่ยให้เพื่อนๆดูกันตลอดนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาติดตามผมบนแฟนเพจนะครับเพื่อที่จะมารับความรู้ดีๆบนแฟนเพจนี้จากผมด้วยก็สามารถมาติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์มาให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับโอเคครับก็ในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับสวัสดีครับเจอกันครับผมYeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.